สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาการปวดทุกคนคงเคยประสบปัญหาเรื่องอาการปวดไม่ว่าจะเป็นบางครั้งเรามีอาการปวดคอปวดไหล่ปวดหลังปวดเอวปวดขาหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราปวดเนี่ยทำไมต้องไปฝังเข็มทั้งที่เรากินยาก็หายปวดได้ฝังเข็มมันทั้งเจ็บตัวด้วยกินยาอย่างเดียวน่าจะดีกว่าข้อแตกต่างระหว่างการกินยาแก้ปวดกับการรักษาด้วยการฝังเข็มเนี่ยมีความต่างกันมากครับการใช้ยาแก้ปวดเป็นการระงับอาการปวดถ้าพูดตามหลักแล้วเป็นกระบวนการยับยั้งการฟื้นฟูของร่างกายไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการเจ็บปวดเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือการที่ภาวะของกล้ามเนื้อที่มีการปวดเกร็งทั้งหลายเนี่ยเป็นภาวะที่ขาดออกซิเจนทำให้ร่างกายมีการสร้างสารต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วสารเหล่านั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปวดเพราะหากว่ากล้ามเนื้อหรือการไหลเวียนของบริเวณที่คอที่ไหลที่หลังก็ตามยังเป็นภาวะที่แข็งเกร็งอยู่ก็ยังเป็นภาวะที่ขาดออกซิเจนต่อเนื่องยาอาจจะมีผลดีในระยะแรกสำหรับแก้อาการเพราะสะดวกกินแล้วสามารถคลายกล้ามเนื้อทำให้อาการปวดดีขึ้นระยะหนึ่งแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยการกินยาจะไม่ได้ผลเหตุผลเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ปวดเกร็งเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีการเกร็งตัวไปเรื่อยๆในที่สุดยาที่เรากินเข้าไปก็ไม่สามารถที่เข้าไปสู่ตำแหน่งนั้นได้ยาก็จะไปออกฤทธิ์ในส่วนของที่กล้ามเนื้อยังหย่อนอยู่สุดท้ายอาการที่เกร็งก็ไม่ได้คลายแต่กล้ามเนื้อส่วนอื่นก็จะหย่อนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการชะลอทำให้โรคนี้ยังพัฒนาต่อเนื่องกันไปสำหรับการฝังเข็มเมื่อเราลงเข็มไปในคนไข้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดการคายตัวของกล้ามเนื้อเกิดการหลั่งสารที่ลดอาการเจ็บปวดเกิดการหลั่งสารที่ลดอาการอักเสบแล้วกล้ามเนื้อที่มีการคายตัวมีการไหลเวียนของเลือดและพลังเข้าไปบริเวณนั้นออกซิเจนต่างๆที่เข้าไปก็ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการกายตัวมีการฟื้นฟูขึ้นมาเมื่อเราใช้วิธีการอื่นร่วมไม่ว่าจะเป็นวิธีกัวซาวิธีครอบแก้วหรือวิธีบางครั้งอาจจะต้องมีการเอาเลือดบางส่วนออกเนี่ยก็จะทำให้ออกซิเจนเข้าไปสู่บริเวณเหล่านั้นเนี่ยได้รับการฟื้นดูตัวโดยมันเองทำให้เราไม่ต้องกินยาต่อเนื่องเป็นระยะยาวและร่างกายสามารถที่ฟื้นกลับมาสู่ภาวะที่ดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องการใช้ยานี่คือข้อแตกต่างเราเห็นว่าคนโบราณใช้วิธีการนวดการใช้ยาร้อนๆทาการบีบการนวดต่างๆจุดมุ่งหมายก็คือทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวและให้ออกซิเจนเข้าไปบริเวณนั้นการฝังเข็มก็มีการรักษาพิเศษที่เรากระตุ้นในส่วนที่ลึกลงไปได้แล้วก็ยังมีผลในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและพลังที่ไปยังอวัยวะภายในได้ด้วยนอกจากระบบเส้นลมปานที่อยู่ผิวนอกแล้วเนี่ยระดับกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยยังไปถึงอวัยวะภายในได้สามารถปรับสมดุลของอวัยวะภายในที่ทำให้เลือดไหลเวียนบริเวณนั้นดีขึ้นสามารถทำให้ตำแหน่งนั้นมีการคลายตัวได้จึงเป็นการฟื้นฟูร่างกายเพื่อทำให้ยาในร่างกายรักษาตัวเองแล้วโดยวิธีนี้เราก็จะทำให้เราลดการใช้ยาได้หรือบางครั้งเนี่ยร่วมกับการดูแลตัวเองที่เหมาะสมอาการปวดต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะที่ค้างๆนานๆเนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูทำให้อาจจะไม่ต้องใช้การกินยานี่เป็นเหตุผลที่ว่าการใช้ยาแตกต่างการรักษาด้วยการฝังเข็มหรือการใช้สมุนไพรที่ให้มีการฟื้นฟูตัวเองระยะยาว